สวัสดีครับผมมาพบกับนายโจอีกแล้วครับผมวันนี้ก็มาแบ่งปันความรู้และสาระดีๆอีกครับผมวันนี้ครับจะมาพูดถึงวิธีการกินน้ำแอปเปิลไซเดอร์อย่างถูกวิธีครับผมน้ำแอปเปิลไซเดอร์มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราแต่เราก็ต้องกินให้ถูกวิธีเพราะว่ากินดีเราก็ได้ประโยชน์ถ้ากินผิดมันก็จะเกิดโทษได้ครับผมวันนี้ก็เลยมาบอกเคล็ดลับสำหรับการกินน้ำแอปเปิลไซเดอร์ครับผมข้อที่1ครับผมน้ำแอปเปิลไซเดอร์มันมีกรดสูงครับให้เรานะครับต้องเจือจางครับวิธีที่1ครับผมน้ำแอปเปิลไซเดอร์มีกรดสูงครับห้ามนะครับกินแบบเพียวๆโดยเอาช้อนมาแล้วก็กินแล้วก็กระดกแล้วก็ดื่มน้ำตามไม่ใช่ครับผมให้เราต้องเจือจางโดยนะครับก่อนที่เราจะทานนะครับให้เอาน้ำเปล่า1แก้วจะเป็นน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นหรือเป็นน้ำธรรมดาก็ได้ครับแล้วก็เอาแอปเปิลไซเดอร์ครับเทใส่ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผสมกันแล้วก็คนแล้วก็กินได้เลยครับผมวิธีที่2ครับผมก็เอาครับน้ำเปล่ามา1แก้วเหมือนเดิมใส่แล้วก็เอาส้มแอปเปิลไซเดอร์ครับเท1ช้อนโต๊ะแล้วก็บีบมะนาว1ซีแล้วก็น้ำผึ้ง1ช้อนกาแฟครับผมเราก็จะได้รสชาติที่เปรี้ยวหวานเพราะว่ามะนาวก็มีประโยชน์น้ำผึ้งก็มีประโยชน์ครับรวมกับการเราเอาน้ำแอปเปิลไซเดอร์ใส่ด้วยมันก็จะช่วยดูแลร่างกายครับผมวิธีที่3ครับที่ผมทำอยู่ประจำเลยครับก็คือเวลาเราปั่นน้ำผักผลไม้ใช่ไหมครับเราก็ใส่น้ำแอปเปิลไซเดอร์เข้าไปครับ1ถึง2ช้อนโต๊ะได้เลยครับเราก็จะได้ประโยชน์แบบจัดเต็มเลยครับได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้ได้ประโยชน์จากน้ำแอปเปิลไซเดอร์ด้วยครับประโยชน์แบบครบเลยครับผมผู้ที่มีโพแทสเซียมในเลือดต่ำโรคกระดูกพุ่นหรือเป็นโรคเบาหวานครับก็ควรนะครับปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับประทานครับผมน้ำแอปเปิลไซเดอร์ครับเมื่อเรากินเข้าไปมันจะมีปฏิกิริยากับพวกยาบางชนิดครับเป็นเช่นยาขับปัสสาวะยาระบายยารักษาโรคเบาหวานยารักษาโรคหัวใจยารักษาพวกมะเร็งครับผมก็อยากจะให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับประทานครับผมแต่ถ้าใครเป็นโรคภูมิแพ้โรคหวัดครับแนะนำให้ทานน้ำแอปเปิลไซเดอร์ครับจะช่วยในเรื่องภูมิแพ้หอบหืดหายได้เลยครับผมแล้วก็มีทิปเล็กๆที่มาแบ่งปันกับทุกๆคนครับน้ำแอปเปิลไซเดอร์มันมีกรดครับเมื่อเรากินเข้าไปครับให้เรานะครับบ้วนปากหรือว่าแปรงฟันเพราะว่าถ้าเกิดเรากินแล้วไม่บ้วนปากครับมันจะเข้าไปเกาะตามฟันของเราทำให้ฟันของเราเหลืองแล้วก็ทำให้ฟันของเราเปาะและแตกง่ายได้ง่ายครับผมหลังจากที่กินแอปเปิลไซเดอร์เสร็จครับให้บ้วนปากหรือว่าแปรงฟันครับป้องกันกรดที่จะติดฟันของเราทำให้ฟันเราเหลืองทำให้ฟันของเราไม่น่าดูครับผมอันนี้ก็เป็นความรู้แล้วก็สาระดีๆครับที่มาแบ่งปันกับทุกๆคนครับที่ผมนะครับย้ำอยู่ทุกครั้งครับที่ผมทำและมาเห็นผลผมก็เลยที่อยากจะมาแบ่งปันกับทุกๆคนเพราะว่าผมเปลี่ยนด้วยการที่หันมาสนใจหาสุขภาพหันมากินหามาดูแลแล้วก็รวมถึงการออกกำลังกายรวมถึงหาความรู้ต่างๆที่จะมาทำให้ตัวเองมีสุขภาพดีครับก็เลยอยากที่จะมาแบ่งปันกับทุกๆคนครับผมก็พบกับความรู้และสาระดีๆในครั้งต่อไปครับผมสุขภาพดีสร้างด้วยตัวของเราครับผมแล้วพบกันในครั้งต่อไป